ูดว่าสัปดาห์นี้นะครับจะพาไปเรียนรู้การปลูกพืชผักเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นกับชาวเขาเผ่าละหูแดงที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงครับในหลวงเคยเสด็จเข้ามาในหมู่บ้านให้เลิกปลูกฝิ่นแล้วจะเอาอาชีพใหม่มาให้ทดแทนชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมครับลูกก็จบปริญญาตรีไปส่งลูกจบปริญญาตรีไป2คนแล้ว2วัตถุดิบชั้นเยี่ยมบนยอดดอยอย่างบล็อกเคอรี่และโปยเล้งจะนำมาประยุกต์เป็นเมนูในสไตล์ญี่ปุ่นหน้าตาแบบไหนต้องติดตามดูกันให้ได้ในรายการ Food Work ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ